วันนี้ Love at First Bite พามาเที่ยววันนี้เรามาอยู่กันที่ชะอำนี่เสือสูงกำลังใช้ iPad ถ่ายรูปวิวสวยๆวันนี้เรามาอยู่กันที่ตรงนี้เขาเรียกว่าสะพานปลาจะว่าสะพานปลาก็ไม่น่าจะใช่น่าจะเป็นจุดชมวิวน่าจะเป็นจุดชมวิวแล้วก็ตรงนี้จะเป็นรูปปั้นของปลาหมึกจะมีคนมาตกปลาวันนี้เลิฟแอดเฟิร์สไบพามาเที่ยวที่นี่ก็คือชะอำอันนี้ก็เป็นชายหาดชะอำวันนี้ปั่นจักรยานคันเล็กทดสอบเราไม่เคยมาแถบนี้ตอนแรกก็คิดว่าจะเป็นที่สำหรับขึ้นปลาแต่จริงๆแล้วที่นี่ก็คือเส้นทางที่จะสามารถมาชมวิวสวยๆด้านนี้เป็นบรรยากาศของทางชะอำได้จัดทำขึ้นให้สำหรับคนได้มาพักผ่อนกันอันนี้ก็เป็นเหมือนกับแหลมยื่นออกมาในทะเลแล้วก็มีสัญลักษณ์ของปลาหมึกวันนี้เราเอาไอ้ตัวเล็ก2คันมาวันนี้มาดูบรรยากาศของคนเข้ามาตกปลากันแล้วก็ได้ปลาด้วยคุณลุงแกก็ได้ปลา